านมาหลายปีแต่วิถีของคนบ้านเฮาแม่ยังเฮ็ดนาขายข้าวส่งลูกเต้าเข้ากรุงขายแหนนั่งตรงมุมตึกหลับตาเนื้อเห็นตะวินแดงป่านนี้ที่ทุ่งยามแลแม่คงเหนื่อยแห่บ่แพ้ลูกชายสู้งานเมืองไกลแลกรายได้ที่ใครมองผ่านขณะที่แม่ทางบ้านก็ยังขยันกับการหว่านไถช่วยลูกทำกินปลดเปลื้องหนี้สินวันเลี้ยงลูกชายทุกครั้งที่ทุ่งกลับไปอยากบอกห่วงหลานที่แม่รักตรำพักบ้างเด้อแม่เดี๋ยวแย่เป็นวัดเป็นอายแดดร้อนหรือฝนร่างรายแม่พักก็ได้จากใครเขาทำแม่มีลูกชายจะส่งเงินให้จากงานประจำมีสินที่สอยห้อยตามปล่อยเป็นภาระหน้าที่ลูกชายด้วยเลือดชาวนาแม่สู้มาบ่ละบ่บ่นเมืองกรุงที่ลูกดิ้นรนจึงบ่มีผลให้ต้องท้อใจเหงื่อหยดเปื้อนเหงาเหนื่อยทุกค่ำเช้าลูกชายยังไหวขอเพียงวันคืนบ้านไปได้เห็นแก้มใสแม่มีเป็นวัดเป็นอายแดดร้อนหรือฝนร่างรายแม่พักก็ได้จากใครเขาทำแม่มีลูกชายจะส่งเงินให้จากงานประจำมีสินที่สอยห้อยตาปล่อยเป็นภาระหน้าที่ลูกชายด้วยเลือดชาวนาแม่สู้มาบ่ละบ่บ่นเมืองกรุงที่ลูกดิ้นรนจึงบ่มีผลให้ต้องท้อใจเหงื่อหยดเปื้อนเหงาเหนื่อยทุกค่ำเช้าลูกชายยังไหวขอเพียงวันคืนบ้านไปได้เห็นแก้มใสแม่มี